คลิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแอบมูตัวพ่อวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ร้อยเอ็ดนะครับและเรามีแขกรับเชิญพิเศษสุดนะครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญท่านนี้นะครับเป็นอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับต้องบอกว่าท่านนี้นะครับสามารถเข้าถึงพระเครื่องเครื่องรางต่างๆในเมืองไทยเนี่ยแทบจะต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่เข้าไม่ถึงดีกว่าแต่วันนี้นะครับท่านนี้นำเรามาที่นี่แล้วก็ท่านมีความศรัทธาในสิ่งนี้มากนะครับในที่นี่มากเดี๋ยวเราพบกับพี่โอถาปกรดิษยนันท์ครับหรือว่าพี่โอกันตนาของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอครับทันทีที่รายการติดต่อพี่โอครับว่าอยากให้พี่โอมาแอบมูกับเราเนี่ยพี่โอก็บอกทันทีเลยว่างั้นขอเป็นที่นี่แล้วกันทำไมต้องเป็นที่นี่ครับพี่โอแรกศรัทธาดีกว่านะครับพี่ได้มาสัมผัสที่วัดท่าสะแบงแห่งนี้นะครับมาสัมผัสกับพระใบดีกาอนุสรพระพุทธรูปพระอาจารย์ต้อมนะครับก็เกิดแรงศรัทธาเกิดความเลื่อมใสก็เลยไปเวียนไปเวียนมาที่วัดแห่งนี้หลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่มาวัดท่าสะแบงแล้วถ้าให้พี่โอโฟกัสสักอย่างนึงที่เราคิดว่าเราติดใจในสิ่งที่เราได้รับจากพระอาจารย์จริงๆคือว่าเซอร์ไพรส์มากกว่าเซอร์ไพรส์ที่ได้มาสัมผัสได้สัมผัสว่าเหตุไรท่านถึงมีสมาธิมีจิตที่เป็นสมาธิได้จานได้ขนาดนั้นแล้วได้รู้หมดรู้ทุกขั้นตอนก็เลยมาสัมผัสเสร็จก็เลยอิ่มเอิบดีกว่านะครับก็เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตต่อไปซึ่งหายากนะสำหรับความรู้สึกที่พี่เองจะมีต่อสิ่งเหล่านี้ครับนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วความเมตตาดีกว่าใช่ครับเราไปนั่งสัมผัสปั๊บเข้าไปนั่งคุยกับท่านเนี่ยญาติอยู่ไม่ว่าจะใครมาก็แล้วแต่ท่านเมตตาทุกคนไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะให้อย่างเดียวมีแต่ให้เมตตาจนเราเกิดความอิ่มเอิบในใจดีกว่านะครับแล้วเรามาได้นั่งคุยได้มานั่งสัมผัสเกิดแรงศรัทธาแต่ท่านจะใช้หลักธรรมะเป็นหลักใช่ครับจะสอนเป็นหลักธรรมะเป็นหลักจะไม่อิงอภินิหารอะไรไม่เอาความจริงมาพูดครับเอางี้ดีกว่าผมอยากให้คนที่ดูรายการนี้นะครับลองมาสัมผัสดีกว่าเราไม่อยากจะเล่ามาสัมผัสแล้วจะรู้ว่าท่านเป็นภาพแบบไหนครับมีความรู้แค่ไหนแล้วก็มีจิตใจเมตตาแค่ไหนบริสุทธิ์แค่ไหนมาสัมผัสด้วยตัวเองดีกว่าเอางี้ผมว่านี่ผู้ชมรอนานแล้วเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปพบกับพระอาจารย์เลยดีกว่าครับพี่โอโอเคครับได้ครับเรื่องที่พาให้ตัวผมเองมาได้รู้จักชื่อเสียงของพระอาจารย์ครับก็จะเป็นเรื่องของเสือนอนกินเลิกยามครับพระอาจารย์เลิกยามเนี่ยจริงๆมันมี12ปีจะมีครั้งนึงแต่ถ้ารอบของเสือนอนกินจริงๆเนี่ยคือ120ปีในวันนั้นน่ะถ้าใครย้อนกลับไปดูเนี่ยมันจะมีข่าวที่พระอาทิตย์ขึ้น5ดวงคือที่มันเป็นเงากระจกนะขึ้น5ดวงนะแล้วก็สุริยคราสกับจันทคราสในวันเดียวกันนานๆมันจะมีครั้งนึงก็คือ120ปีครับเนี่ยวันที่25เมื่อกี้เนี่ยเพิ่งหมดเขตของเรื่องเสียนอนกินเนี่ยคือสุริยคราสวันที่25เพิ่งปีเพิ่งผ่านไปที่ผ่านมาแล้วการที่พระอาจารย์ไปยกเรียนมามันต้องยกยังไงหรือว่าได้มายังไงโอ้ยากมากผมเคยได้ยินมาเรื่องพวกนี้ครับว่าที่เขาต้องยกเรียนยากๆเขาไม่อยากให้ไปอยู่ในมือคนที่ไม่พร้อมเพราะวิชาบางวิชาเนี่ยมันมีทั้งคุณและโทษเหมาะสมกับคนนั้นหรือเปล่าเหมาะกับคนนั้นหรือเปล่าลงตัวไหมพอดีพระอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ท่านก็เลยคัดมาพระ30-40รูปไม่ได้เลยเขาก็เลยว่าเป็นมีเนรอยู่องค์นึงเลยแกเขาก็เลยถามมาเรียนดีเกินเออเขามาได้ก็เลยได้เนรก็คือใครเราเอามาเพื่อเรื่องแบบวัดเป็นเล่มเพื่อเป็นผ้าเป็นร้อยหลายหลายหมวก
การพระอาจารย์ครับสาธุครับผมแล้วผมขออนุญาตเข้าเรื่องเลยครับพระอาจารย์เรื่องที่พาให้ตัวผมเองมาได้รู้จักชื่อเสียงของพระอาจารย์ครับก็จะเป็นเรื่องของเสือนอนกินและจริงๆแล้วเนี่ยเสือนอนกินเนี่ยเป็นวิชาเป็นวิชาเป็นวิชาคือมันจัดอยู่ในตำราพญาเสือจริงๆมันมีทั้งหมด8ห้อง8ห้องมันจะมีเสือหน้าทองเสือสมิงเสือนอนกินเสือพันหลังเสือพันหลังก็แล้วแต่อาจารย์ไหนที่เขาจะคัดวิชาไหนออกมาคัดวิชาตัวไหนออกมาได้อีกเรื่องครับเรายังออกจากเสือนอนกินไม่ได้เลิกยามครับอาจารย์เลิกยามนี่ถ้าในตำราของหลวงปู่ที่ท่านเขียนไว้จริงๆมันมี12ปีจะมีครั้งนึงแต่ถ้ารอบของเสือนอนกินจริงๆนี่คือ120ปีก็เหมือน12ปี10ครั้งจะเลิกส่วนใหญ่12ปีจะมีครั้งนึงแต่เสือนอนกินนี่120ปีมีครั้งเดียวเนี่ยวันที่25เมื่อกี้เนี่ยเพิ่งหมดนอนกินของเรื่องเสือนอนกินเนี่ยคือสุริยคาตวันที่25เมื่อกี้มันผ่านมา120กว่าปีเนี่ยจะมีครั้งนึงเนี่ยก็คือในวันนั้นน่ะถ้าใครย้อนกลับไปดูเนี่ยมันจะมีข่าวนะมีข่าวที่พระอาทิตย์ขึ้น5ดวงที่มันเป็นเงากระจกนะขึ้น5ดวงแล้วก็สุริยคาตกับจันทคาตในวันเดียวกันนานๆมันจะมีครั้งนึงก็คือ120ปีครับแล้วการที่พระอาจารย์ไปยกเรียนมามันต้องยกยังไงหรือว่าได้มายังไงยากลำบากมากพอดีพระอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ท่านก็เลยคัดพระไม่ได้ไม่มีเลยมา30-40รูปไม่ได้เลยแล้วมันจะเสียเลิกแล้วเพราะว่าแกก็จะละสังขารอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีใครที่จะสื่อเขาก็เลยว่าเป็นบิณฑเนรอยู่องค์นึงแหละที่ตามพระมาเขาก็เลยว่าลองเรียกเนรตรงนั้นแล้วก็มาดูซิแกเขาก็เลยถามมาเย็นที่เกิดถามแล้วก็เขาก็ได้ก็เลยได้เนี่ยก็คือพระอาจารย์ใช่ผมเคยได้ยินมาเรื่องพวกนี้ครับว่าที่เขาต้องยกเรียนยากๆเพราะเขาไม่อยากให้ไปอยู่ในมือคนที่ไม่พร้อมเพราะวิชาบางวิชาเนี่ยมันมีทั้งคุณและโทษเหมาะสมกับคนนั้นหรือเปล่าเหมาะกับคนนั้นหรือเปล่าลงตัวไหมทีนี้เรื่องของมวลสารครับจากที่ผมได้คุยกับพระอาจารย์เราก็จะเน้นไปทางตะกรุดแล้วกันนะว่ามวลสารในแต่ละอย่างหรือว่าการหาของมาทำแต่ละอย่างก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ยากมากตะกรุดนี่เป็นเรื่องที่ทำยากมากเลยนะยังไงครับพระอาจารย์ไม่กี่หรอกยากที่สุดก็คือคนที่จะมาตีต้องหาคนที่เกิดปีขานวันอังคารเดือน9แล้วก็ต้องดวงเดือนวันเดือนปีเกิดตรงภาคก็ต้องได้ถึงได้ก็ต้องดูว่าครบอาการ32มั้ยแขนหักมั้ยมีบาดแผลมั้ยเจาะหูยังไม่ได้เลยไม่ได้ก็ต้องคัดอ๋อคือสืบจนรู้ว่ามีคุณสมบัติครบมั้ยครบถึงจะตีได้ถึงจะเอามาตีเอามาก็ต้องมา2คนได้มา2คนใช่ก็ต้องใช้2คนคนนึงใช้ตอนกลางคืนจันทคติกับสุริยคติคือทั้งกลางวันและกลางคืนคนนั้นก็ต้องมาสมาทานศีลแต่ก็คือ18ต้องคือ18แล้วก็ต้องสวดมหาจุลทัศน์14บทให้ได้ก็ต้องหัดเลยต้องหัดสวดบทสวดแล้วก็ต้องถือศีลอุโบสถยากไหมก็ไม่ง่ายไม่มีทางครับไอ้นี่โอ้ยคนกองเคลียร์นี่เยอะกองเคลียร์เยอะเดี๋ยวคนตีมีแค่2คนนะที่ตีมานั่งตีผู้สร้างยังไม่ได้ตีเลยอยากจะตีก็ตีไม่ได้ไม่ได้เพราะคุณสมบัติไม่ครบถ้วนไม่ได้แล้วก็ตีเสร็จก็ไม่ใช่ว่าเสร็จนะเราต้องไปหาแหล่งน้ำที่มันผุดขึ้นมาจากใต้ดินต้องเอาน้ำผุดต้องเอาน้ำที่ดันมาจากดินดันขึ้นมาจากบาดาลเขาจะเรียกว่าหัวใจธรณีคือคนโบราณเนี่ยเขาจะเอาแผ่นโลหะเนี่ยไปให้ปลอดกินทบเกตวันแล้วถึงให้พระนี่ไปสวดอวิชชาปัจจยาคือวิชา4เชิญขึ้นมาเชิญขึ้นมาแล้วถึงมาเขียนก็ต้องมาเขียนที่มันเขียนในมงด้วยมันมีอยู่2แบบ1เขียนในถ้ํา2เขียนในมงครับแล้วต้องอยู่ในมงกี่วันครับ7วัน7วัน7คืน7วันแล้วก็ต้องสวดอยู่ในนั้นแล้วก็ต้องเขียนให้มันเสร็จเขียนทั้งตีเส้นทั้งเขียนทั้งทุบทั้งตีทุกอย่างเสร็จในวันนั้นแล้วก็ต้องหาคนเกิดวันที่ตรงโดยที่มันจะมีปลายหายปฏิหารอันนึงนะครับโดยที่คนนั้นเขาจะเดินมาเองโดยที่ไม่ได้นั่งหมายกันไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกแล้วมันมีจริงๆมีจริงๆมีมาจริงๆมันเป็นคนมาจากโคราชครับเดินเข้ามาในมาเขาเหมือนเขาจะมาไหว้พระเนี่ยก็เลยให้เด็กออกไปถามว่าวันนี้เขาเกิดวันนี้วันนี้หรือเปล่า
ครับตรงกับที่เราแล้วมันมีคนหนึ่งตกปฏิหาริย์จริงแล้วเขาไม่ตกใจเขาก็ตกใจนะเขาว่าเขาเหมือนแล้วคนคนนี้เขามีหน้าที่อะไรครับในพิธีกรรมนี้หรือว่าไม่คือมาให้รู้ว่าสำเร็จสมบัติอะไรมาก็ต้องมาคือวันสุดท้ายฉันต้องออกจากมุ้งอ๋อเขาต้องมาเป็นที่ทำพิธีอนุญาตออกให้ออกใช่ไม่เพิ่มพิธีตัดสี่มุมแล้วก็อัญเชิญเอาของเนี่ยถ้าจะทำอีกครั้งนึงก็ต้องมีลูกศิษย์ชั้นอีกคนนึงต้องลูกศิษย์ของลูกศิษย์ชั้นอีกคนนั้นที่จะทำเนี่ยคือความยากพูดถึงนะขั้นตอนเรื่องที่นึกไม่ถึงก็ต้องนึกให้ถึงแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าอย่างเงี้ยไปหาแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่แต่สิ่งที่ผมตั้งใจนำเสนอนะครับผมไม่ได้เจตนาหรือว่าอะไรที่จะมาโปรโมทรุ่นหรือว่าอะไรคือเราก็ไม่มีแต่ที่เราอยากให้ผู้ชมได้เห็นเนี่ยคือความตั้งใจและคือวิชาเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณนึกจะทำคุณทำได้มันมีความยากแล้วมีขั้นตอนที่บางทีเนี่ยเราหลุดไปหนึ่งอย่างสองอย่างมันก็ไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลหนึ่งรุ่นเนี่ยเข้าคำถามอีกคำถามเลยครับอาจารย์วัตถุมงคลหนึ่งรุ่นเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเป็นสำคัญหลักๆนะครับหนึ่งแรงครูเลิกยามวิชาสภาวะจิตแล้วก็มวลสารถ้าห้าอย่างเนี้ยสิ่งที่พระอาจารย์มองว่าสำคัญที่สุดหนึ่งอย่างมันจะต้องเป็นอะไรครับนี่คือสภาวะจิตใช่เพราะว่าของวัตถุมงคลทุกอย่างเกิดจากจิตศรัทธาเราเริ่มมาจากจิตความนิ่งหนึ่งศรัทธาสองคนที่วางจิตตอนปลูกเสกส่วนอื่นๆอาจจะเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบคือสำคัญหมดครับทุกคนเนี่ยทุกอย่างมีหน้าที่ร่วมกันแล้วถ้าพูดถึงมวลสารครับภาติกรรมคืออะไรครับคำว่าภาติกรรมคือการสลับแล้วทำไมจะต้องเอามวลสารที่เราจะมาบดมาทำเป็นพระใหม่ต้องไม่ต้องภาติกรรมก่อนภาติกรรมสมมติรูปร่างรูปนี้ก่อนให้เป็นแค่วัตถุอันเป็นมงคลไม่บอกพีมวลสารอะไรคือเอามวลสารมาบดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มาถึงก็บดแล้วทำได้เลยแล้วปั๊มได้เลยมันไม่ต้องผ่านพิธีกรรมด้วยพระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังบอกว่าจะมีเทวดาคุ้มครองพิธีนี่หนึ่งคือเราทำให้มันถูกต้องตามพิธีตามพิธีกรรมแล้ววัตถุอาถรรพ์บางวัดบางอย่างหนึ่งอาจจะได้มาจากบุญศพอาจจะมาจากป่าช้ามาจากดินที่อาถรรพ์พวกนี้เขาก็จะมาให้พระทำพิธีสวดให้เป็นของเป็นมงคลและอันบริสุทธิ์ก่อนให้เป็นมวลสารเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีนี้พอทุกศิษย์ทุกหาเนี่ยได้ฟังความเป็นมงคลทั้งหลายครับพระอาจารย์ว่า1กว่าจะหามวลสารกว่าจะขั้นตอน1 2 3 4เนี่ยคือลูกศิษย์หรือว่านักนิยมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจ่าย 50,000 นะจ่ายแสนนึงนะได้ของแต่ถ้าลองย้อนกลับไปในสิ่งของที่คุณถืออยู่กว่าจะเกิดเป็นสิ่งนี้แล้วเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับอาจารย์หลังจากที่เขาได้ของที่สุดแสนประเสริฐเขาต้องทำยังไงให้ของที่เขาได้ไปมีคุณค่ากับตัวเขาใช่ครับหนึ่งเรามีความเชื่อพอแล้วความเชื่อและศรัทธาในวัตถุนั้นใช่เพราะหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าเวลาเราได้ยินเพื่อนเราบ้างเซียนพระบ้างเนี่ยมึงใช้รุ่นนั้นนี่ห้อยรุ่นนี้นี่เขาก็จะไปหามาด้วยการที่เขาได้ยินสิ่งที่มาทางหูเขาแต่มันกลับไม่เกิดสิ่งต่างๆที่เราคาดหวังหรือสิ่งที่เราได้ยินจากคนอื่นด้วยตัวเดียวก็คือศรัทธาครับศรัทธาคือเราต้องมีความเชื่อก่อนเชื่อแล้วศรัทธาในสิ่งนั้นเชื่อแล้วมันก็จะเห็นผลของมันครับเนี่ยตัวนี้จะให้สติหน่อยสติทำหน่อยครับคือของดีอยู่กับคนดีทั้งดีถ้าเราศรัทธาในของสิ่งนั้นโดยที่มันไม่ได้ผิดจารีตประเพณีบ้านเมืองตอนนั้นก็เป็นมงคลสิ่งนั้นสำคัญจริงนะครับของดีต้องอยู่กับคนดีและต้องทำดีศรัทธาในสิ่งที่ดีถึงจะเป็นมงคลที่จะเป็นมงคลน่าเห็นว่าฤกษ์ใหญ่ก็กำลังจะเกิดในอีกไม่กี่เดือนครับอาจารย์วันที่ 1 เมษาวันที่1 เมษาฤกษ์นี้จะมีอะไรที่เกิดขึ้นมาบ้างครับอาจารย์ปีหน้านี้เทพเทวดาจะลงมาปกปักรักษาวัดไหนสร้างคมสร้างเทพมันดีหมดเลยก็เลยคุยกับโยมโหว่าเออเดี๋ยวทำผ้าแจกทำผ้าแจกครับแจกในงานประกวดพระของพี่กลางปีหน้าอาจารย์บอกว่าจะต้องแจกห้ามขายเป็นขาดแต่ถ้าเกิดใครได้ไปแล้วก็จะไปแบ่งใครเขาเรื่องของเขาแต่เราต้องทำเพื่อเป็น
มาทานให้กับคนที่เขาอยากได้แล้วไม่มีปัญญาที่จะไปหาเช่าอาจารย์บอกให้แจกแล้วก็ตั้งใจพระอาจารย์ตั้งใจมากตั้งใจมากเลยที่สะสมมวลสารชุดนี้ไว้เป็นประมาณ20ปีแล้วนะครับใช่มวลสารผงพิเศษตรงนี้ครับแล้วตั้งใจว่าเดี๋ยวรอเลิกที่จะมันเกิดจะเป็นโรคเลิกของผมมันจะเป็นปีหน้าผมที่ว่า1เมษายนก็เลยว่าจะทำเป็นภาพหลังผมหลังผมอาจารย์เมตตาใช่ไหมที่หนึ่งเมษาแล้วก็จะฝังตะกรุดทองคำที่ผมเอาไว้แก่คนที่เขามาร่วมงานเพราะว่าโยมบางคนเขาอยากได้ของดีนะแต่กำลังเขาไม่ถึงก็เลยว่าเออสงสารก็อยากทำของที่มันดีๆสักรุ่นเนี่ยแล้วแก่คนที่เขาไม่มีกำลังเนี่ยความตั้งใจอาจารย์ตั้งใจใครข้อข้องใจในเรื่องครับคืออย่างที่พี่เกิดตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยครับว่าการมาพระธาตุแสดงมาพบกับอาจารย์ต้อมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจริงๆแล้วจากความบอกเล่าเนี่ยยังไม่เท่ากับเรามาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับมีโอกาสมาสัมผัสมาคุยมาสนทนาธรรมและจะรู้อะไรดีๆเยอะนะครับเพราะว่าอาจารย์ต้อมมีความรู้มากแล้วก็ผ่านหลายอย่างมาและความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้อาจารย์เก็บรายละเอียดทั้งหมดแล้วมาเล่าสู่เราฟังเพื่อเราเป็นชาวพุทธนะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีมากอยากเชิญชวนนะครับไปสัมผัสแบบมาที่นี่อย่างที่พี่โอบอกอยากให้ทุกท่านได้ลองมาสัมผัสดูว่าพระอาจารย์เนี่ยเมตตาขนาดอยากให้มาสัมผัสจริงวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับต้องขอบคุณพระอาจารย์ครับขอบคุณพระอาจารย์ครับเรียนรอดูสาธุคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับ